ครับสวัสดีครับผมก็มาพบกันสำหรับในรายการฝันหุ้นนะครับวันนี้ก็ประจำวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคมนะครับมาเจอกันเวลาบ่าย2เหมือนเดิมนะฮะที่ก็จะนำหุ้นที่น่าสนใจนะครับเห็นแบบราคาเริ่มแบบเป็นโอกาสนะฮะมาเช็คข้อมูลกับทางนักวิเคราะห์ที่ cover หุ้นตัวนั้นอยู่นะครับก็สามารถแชร์ข้อมูลเก็บไว้นะครับดูย้อนหลังได้นะฮะหรือว่าแชร์ให้เพื่อนในเฟซในกลุ่มนักลงทุนต่างๆก็ดีเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กับรายการด้วยนะฮะก็จะได้เป็นกำลังใจกับทีมงานแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะครับที่ให้ข้อมูลในเชิงลึกกับเราหรือว่าเก็บไว้ดูเองย้อนหลังก็ได้นะครับที่แบบบางเวลาราคามันอาจจะผันผวนอย่างเงี้ยเรามาเช็คข้อมูลจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็ทั้งแชร์เองแชร์ไปในพับบิกก็ได้หมดเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ก็ผมก็ไม่ได้พูดนานนะแล้วช่วงนี้เห็นแบบตัวกลุ่ม property มันเริ่มมาไงนะครับเมื่อ2วันก่อนพูดแลนด์เฮาส์ในตอนเช้ากับพี่น้องไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาลองดู AP สินะฮะแลนด์เฮาส์มันก็ปรับตัวขึ้นโอ้โหเริ่มดีแล้วนะฮะมาดูอีกตัวหนึ่งนะ AP นะก็เห็นเริ่มฟื้นตัวมาเหมือนกันว่าเป็นโอกาสหรืออัปเดตข้อมูลในเชิงพื้นฐานเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็พบกับพี่น็อตได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่น็อตครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องอ๋องแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะครับพี่น็อตครับก็เป็น AP นะพี่ตอนนี้เหมือนแบบทั้งกลุ่มมันเริ่มแบบเริ่มมีวอลุ่มเข้าแล้วพี่มันเป็นแบบอะไรพี่เซนติเมนต์หรือว่า earning มันดีพี่แล้วก็ตัวนี้แนวโน้มเป็นไงครับพี่น็อตครับผมจริงๆต้องบอกว่าแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมเป็นแฟนคลับน้องอ๋องอยู่นะคะเวลาที่พี่มาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ก็เคยมาพูดว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยเนี่ยปีนี้เป็นปีหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ฝ่าฟันประเด็นลบของหลายๆอย่างมาได้ดีมากถ้าเปรียบเทียบกับเซกเตอร์อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนนะคะหรือว่าในเรื่องของกำลังซื้อต่างๆแล้วก็รวมไปถึง policy ของรัฐบาลที่ยังช่วยเหลืออยู่นะคะปีนี้เป็นปีหนึ่งที่กลุ่มที่อยู่อาศัยเองเนี่ยยอดขายจะโตที่สุดในรอบ4ปีการเปิดโปรเจกต์ใหม่จะโตที่สุดในรอบ4ปีแล้วก็รวมไปถึงการผลักภาระราคาต่างๆเนี่ยสามารถทำได้คือต้องบอกว่าเวลาเราไปดูเซกเตอร์อื่นนะพอต้นทุนขึ้นปุ๊บกรอสมาร์จิ้นลงเซกเตอร์อสังหาไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียวนะคะต้องบอกว่าปีนี้ต้นทุนขึ้นเนาะเยียร์ทูเดทมาทุกอย่างขึ้นเลยค่าแรงก็ขึ้นเหล็กก็ขึ้นปูนก็ขึ้นกระเบื้องก็ขึ้นแต่ว่าปรากฏว่า gross margin ของกลุ่มอสังหาเนี่ยยังเมนเทนอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่าหลักๆเลยปรับราคาขายขึ้นแล้วเวลาที่เราปรับราคาขายขึ้นเนี่ยก็เรามี LTV ที่มาช่วยอยู่ปีนี้เรามีการผ่อนปลนตัว LTV อยู่เนาะเพราะฉะนั้นการผ่อนปลน LTV เนี่ยเวลาเราผ่อนปุ๊บผ่อนสัก 10% 20% หรือในบางรายได้ถึง 30% เนี่ยมันไปช่วยแอบซอบในส่วนของราคาที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาผู้ประกอบการจะขึ้นสัก 3% 5% แต่ว่าการที่เราสามารถกู้ในส่วนของ LTV เพิ่มได้เนี่ยมันก็ไปทำให้ยอดขายหรือว่าการบันทึกรายได้มันเกิดขึ้นได้คือสามารถปิดยอดได้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เข้ามาช่วยแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนบางส่วนที่มีแบ็กหลอกเก่าๆมาในช่วงปีหรือ2ปีที่ผ่านมามันก็เป็นต้นทุนเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีหนึ่งที่กลุ่มอสังหาเนี่ยจะเติบโตค่อนข้างโดดเด่นทั้งในส่วนของกำไรเติบโตถึง 14% ส่วนของพรีเซลเติบโตถึง 26% นิวลอนช์เติบโตอีก 120% เพราะฉะนั้นเป็นปีหนึ่งที่ต้องเรียกว่าโดดเด่นประกอบกับล่าสุดเองนะคะก็มีข่าวในเชิงของในส่วนของเซกเตอร์รวมนะคะที่มีทางครม.เองมีมติให้ชาวต่างชาติ4กลุ่มพิเศษสามารถถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้นะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือสามารถมีบ้านและที่ดินได้โดยที่ขนาดไซส์บ้านต้องไม่เกิน1ไร่เขาไม่ได้จำกัดราคาเนาะว่า1ไร่คือเท่าไหร่แล้วก็แต่ว่าในคุณสมบัติของผู้ถือครองอย่างที่บอกว่าเป็นต่างชาติ4กลุ่มพิเศษแล้วก็ต้องมีเงินลงทุนไม่น้อยกว่า40ล้านดำรงทุนหรือว่าคงทุนของเม็ดเงินการลงทุนไม่ต่ำกว่า3ปีอันนี้ก็จะซื้อที่อยู่อาศัยได้แล้วก็เลยจะอาจจะทำให้นอกเหนือไปจากตัวเรียลดีมานด์ที่มีอยู่วันนี้นะคะก็เริ่มมีในส่วนของดีมานด์ต่างชาติเข้ามาพี่ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะดีมานด์ต่างชาติที่อยู่ที่ซื้อที่อยู่อาศัยในเมืองไทยที่เป็นแนวราบน่ะ 1-2 ปีมันเนี้ยเห็นเยอะขึ้นอยู่แล้วแต่เขาอาจจะซื้อด้วยวิธีอื่นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเขามีอินเวสเมนต์ถ้าเขามีบริษัทเขาเป็น1 ใน 4ของบุคคลพิเศษ
เขาก็สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยตรงนอะืคมะอืมอืไมม่ต้อคงรับไปผ่านขั้นตอนอื่นอก็ืเลมยอาจจะทําให้ดูเหมือนว่างั้นการซื้อที่อยู่อาศัยของต่างชาติมันง่ายขึ้นเนาะมันอกื็มอืมอาจจะมาสะท้อนในโมเมนตัมของหุ้นกลุ่มอสังหาว่าแล้วกลุ่มอสังหาเองเนี่ยใครน่าจะได้ประโยชน์นอะืคะมแล้วก็ได้ประโยชน์กันในรูปแบบไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะครักบ็ถ้าให้เรามองเราก็มองว่าเซกเมนต์ที่น่าจะได้ประโยชน์ก็อาจจะเป็นกลางบนนิดนึงเพราะว่าถ้าเรามองสอดคล้องว่าสี่บุคคลพิเศษต้องมีเงินลงทุนสัก40 ล้านเราก็มองว่าเขาก็อาจจะเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ก็ต้องมีราคานิดนึงอืมนะคครัะบคแรลั้บวก็รวมไปถึงทิศทางของการลงทุนเองก็ต้องถือ3 ปีฉะนั้นเขาก็อาจจะต้องมี investment ที่ใหญ่กว่านั้นอย่อางืเงี้มยอืค่ะมอกื็มครับอาจจะเป็นภาพรวมว่าโอเคเซกเตอร์ที่เริ่มได้ประโยชน์เซอกืเมมนต์ที่เริ่มได้ประโยชน์มันก็สะท้อนมาที่ตัวราคาหุ้นอืมอืม AP จริงๆบอกว่าเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะที่ได้ประโยชน์หรือว่ามีโปรเจกต์ที่สามารถตอบโจทย์ในเชิงของทั้งเรียลดีมานด์ในปีนี้ที่เติบโตเด่นอืมแล้อวืก็มรวมไปถึงดีมานด์ของชาวต่างชาติเองAP เองต้องบอกว่าในโปรเจกต์ปัจจุบันของเขาเองก็มีในส่วนของชาวต่างชาติที่มาซื้อนะที่เป็นแนวราบเนี่ยมีอยู่บ้างแหละแต่ว่าเปอร์เซอ็ืนตม์อไมื่มได้อืเยมอะมากทีนี้ก็อาจจะเริ่มเปิดตลาดหรือว่าเปิดมาร์เก็ตได้อชืัดมเจนมากขึ้นอนืะคะมนี่ก็เป็นข้อสรุปเนาะแต่ว่าในเชิงตัวเลขในเชิงอืดีมเทอืลมเองครับพี่มองว่าวันนี้พรีเซล AP ยังทำได้ดีอยู่อืมนะคอืะมตัวเลข9 เดือนเนี่ยเอาตัวเลข9 เดือนเลยแล้วกันกลมๆเนี่ยเขาทำพรีเซลได้ประมาณ38,000 ล้านโดยประมาณนะคะ38,000 ล้านตรงนี้คิดเป็น75%ของเป้าเท่ากับว่า on track แหละเนาะอืมสอืามมอืไตรมมาคสรับได้75เพราะฉะนั้นไตรมาสที่เหลือก็น่าจะได้25ถามอว่ืาไมตรอืมามสที่เหลือได้25ไหมพี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าวันนี้จุดหนึ่งอ่ะเรายังไม่รู้ว่า LTV จะต่ออยู่หรือเปล่าอืมเพราอืะมฉะอนัื้นมถค้ราับใครที่ซื้ออยู่แล้วตั้งใจจะโอนอยู่แล้วก็รีบไปโอนซะนะคอะืเมพราะอวื่ามอืมเหมือนกับเราไม่รู้ต่อไม่ต่อใช้สิทธิ์ตรงนี้ซะเลยยังดีกว่านะคะเพราะฉะอนั้ืนมมันก็อาจจะทําให้ทั้งยอดขายยอดโอนของไตรมาส4ทั้งกลุ่มกลับมาคึกคัก AP เองก็จะเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าพรีเซลถึงเป้านะปีนี้เขาตั้งเป้าพรีเซล50,000 ล้านเติบโต43%ถือว่าเป็นการเติบโตที่สูงมากอๆืนะมคะอืแล้มวก็ครถั้บาไปถึงก็หนุนนําทั้งการเติบโตของปีนี้แล้วก็รวมไปถึงการสะสมแบ็กหลอกในอนาคตด้วยอืนะคมะก็อาจจะเป็นจุดแข็งละกันอจืุดมหนึ่งครัวบ่ามีทั้งโปรเจกต์ที่จะมารองรับการเปิดมีการเติบโตของตัวพรีเซลอืมอืโปมรเจกต์ที่เปิดมาได้ทั้งในส่วนของ Real Demand ที่ใช้สิทธิ์ LTV รวมไปถึงดีมานด์ต่างชาติด้วยค่ะถามหนึ่งพี่น็อตไอ้ต่างชาติถ้าเป็นแบบ property ที่แบบสัดส่วนมันเยอะๆนี่มันเป็นเจ้าไหนอะพี่ Property สัดส่วนเอยือะมๆหมายอควืามวม่าไงคะที่แบบสัดส่วนที่ว่าขายให้ต่างชาติที่เยอะอย่างเงี้ยพี่อือม๋อจริงๆต้องบอกว่าแบบนี้เราอืมอ่อะืมอาจจะมองที่ผ่านมาเนาะเวลาเราเก็บ track record ต่างชาติที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จริงๆเนี่ยอืเวมลาเราเก็บ track record ส่วนใหญ่เราจะเก็บมาจากยอดคอนโดมิเนียมอืเพมราะอวื่ามจริงๆแล้วเนี่ยต่างชาติเนี่ยไม่สามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยแนวราบได้อืมอืมแต่ว่าที่ผ่านมาเวลาการซื้อเขาก็อาจจะมีอย่างเช่นเรียกว่ามีการจัดตั้งบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืซึม่งอืมอืมพอถ้าเราไปในรูปแบบนั้นบางอทืีมกอาืรมไปแทร็กว่าที่อยู่อาศัยแนวราบชิ้นนี้ใครเป็นเจ้าของอันนี้อาจจะยากนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูในเชิงของตัวการจดทะเบียนแบบคอนโดมิเนียมซึ่งต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของได้โดยตรงเนี่ยอืมอืในมปีนี้เองเนี่ยเรามองยอดตัวจดทะเบียนคอนโดประมาณ26,000 ล้านอืมอซืึ่งมก็จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าแนวโน้มหรือว่าทิศทางของปีหน้าก็มองว่าน่าจะสามารถเติบโตได้ค่ะจโอริเคงๆครั้งนี้เขาก็ไม่ได้ปิดในส่วนของการซื้อคอนโดมิเนียมนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าคอนโดมันได้อยู่แล้อืวมไดอ้ะอยูค่่ะแล้วอืมอย่างนี้ซื้อทั้งคอนโดได้ไหมพี่คอนโดก็ได้ที่ดินด้วยไงซื้อแบบทั้งโครงการเลยพี่ได้ไหมพี่ได้ที่ดินด้วยไงเออยังติดกฎอยู่เพราะว่าอค๋ออนโดต้องเรียกว่าเป็นเจ้าของร่วมเอาไมค่่ไะด้เป็นเจ้าของใช่ไม่ได้อไม่่าทใชา่นไม่เปไ็ดน้เจ้าอ๋ขอองโอร่วมเคกลับมาที่ IP พี่แต่ IP ก็ได้นะมันก็คือแบบระดับ mid to high นะครับที่แบบเปใช็น่เน้นแบบนี้อยู่แล้วค่ะ Q3 เป็นไงบ้างพี่น้อยครับ AP อะพี่จริงๆต้องบอหกน้าว่ตาา Q3 เองก็อาจจะเป็นไตรมาสหนึ่งที่เนื่องจากว่าไตรมาส2ทำได้ดีกว่าคาดแล้วฐานไตรมาส2ค่อนข้างสูงอืมอืเพมราะฉะอนัื้นไตมรมาส3เองอาจจะแผ่วลงมานิดหน่อยในเชิงของ Q on Q นอะืคมะอืมอืมเพราคระับฉะนั้นก็อันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นอะไรที่เราคาดหวังอยู่แล้วว่าไตรมาส3อาจจะแผ่วด้วยข้อแรกคือเป็นฤดูกาลด้วยนะเพราะว่าไตรมาส3เองอ่ะฝนมันตกเยอะ
เพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าจะไปดูบ้านลูกค้าจะไปโอนบ้านบางทีมีดีเลย์อยู่บ้างแล้วก็รวมไปถึงแบ็กหลอกเองยังไม่มีแบ็กหลอกก้อนใหญ่ๆที่จะมาบันทึกในช่วงไตรมาส3ก็เป็นมันก็สะท้อนแหละว่าที่ผ่านมาช่วง3เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้น AP ก็อาจจะซอฟต์ลงไปนิดหน่อยด้วยประเด็นว่าไตรมาส3เองตัวแนวโน้มหรือว่าตัวงบเองเนี่ยอาจจะแผ่วลง Q on Q แต่ Year on Year น่ะโตนะคะแล้วก็จะกลับมาดีครั้งนึงในช่วงไตรมาส4เพราะว่าไตรมาส4อ่ะเค้ามีคอนโดมิเนียมที่เป็นแบบไซส์ใหญ่ที่รอบันทึกรายได้อยู่ในไตรมาส4เนี่ยอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่จะเข้ามาหนุนนะคะแล้วก็รวมไปถึงทิศทางที่พี่เล่าไปว่าอุ๊ยไตรมาส4วันนี้เราไม่รู้ LTV ต่อหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นใครที่ลังเลอยู่รีบไปซื้อรีบไปใช้สิทธิ์น่าจะดีกว่ามันก็เป็นประเด็นว่าตัว activity ของกลุ่มเองก็น่าจะดีในช่วงไตรมาส4เพราะฉะนั้นดูเลยภาพรวมพี่ว่าถ้าเรามองภาพงบไตรมาส3ไปแล้วไตรมาส4จะดีขึ้นเนี่ยทิศทางกำไรปีนี้ record high อีกแน่นอนนะคะเรามองกำไรปีนี้น่าจะโตประมาณ 18% จากปีที่ผ่านมาเท่ากับประมาณเกือบ 5,400 ล้านค่ะโอเคนะครับLTV มันจะหมดสิ้นปีนี้ใช่พี่ถูกไหมที่แบบขยายมาถึงสิ้นปีนี้ถูกไหมพี่ใช่ใช่แล้วค่ะยังไม่รู้ว่าจะต่อเพิ่มหรือเปล่านะเพราะนั้นใน Q4 มันก็จะมีแบบการเร่งถ้าแบบยังไม่แน่ชัดหรือว่ายังไม่อนุมัติอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าหมดแล้วก็ยิ่งแบบเร่งตัวนะครับถ้าถามพี่ว่าจะต่อไม่ต่อยังไงเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเดาใจแบงค์ชาติไม่ค่อยถูกเนาะก็ครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจจากแบงค์ชาติเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าไม่ต่อไตรมาส4นี่จะเป็นการโอนที่คือคักมากพอจบไตรมาส4ไตรมาส1ก็ตัวกลุ่มเองมันก็อาจจะเห็นการของยอดขายลงไปบ้างนะคะแล้วก็ปีนี้อย่างที่บอกเป็นปีหนึ่งที่กลุ่มอสังหาตั้งเป้าพรีเซลโตกันถึง 26% โดยเฉลี่ยเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นโกรธที่ดีแต่พอถ้าเกิดว่าสุดท้ายเกิดแบบใกล้ๆจะหมดอายุแล้วเกิดเขาบอกว่าต่ออายุให้อะไรอย่างเงี้ยก็ไตรมาส4มันอาจจะแผ่วลงหน่อยแล้วก็ไอ้ก้อนนี้มันอาจจะถูกเลื่อนไปคือถูกเลื่อนไปเป็นปีหน้าได้บ้างนะคะแต่ว่าสุดท้ายอย่างที่พี่บอกเสมอค่ะว่าถ้าคิดว่าจะซื้ออยู่แล้วอย่ารอเพราะว่าข้อแรกเนาะบ้านมันราคาบ้านมันขึ้นไปเรื่อยๆข้อที่2คือพี่เชื่อว่าพอเราออกกฎว่าต่างชาติซื้อบ้านได้เนี่ยเดี๋ยวพวกเซกเมนต์ที่เป็นไฮเป็นลักชัวรี่ราคามันจะถีบขึ้นไปเพราะฉะนั้นคนไทยอย่างเราอาจจะเริ่มที่จะต้องใช้เงินมากขึ้นกำลังซื้อมากขึ้นในการที่จะเป็นเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็รวมไปถึงดอกเบี้ยเดี๋ยวดอกเบี้ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะเริ่มแผนบางธนาคารที่ปรับดอกเบี้ยเงินกู้แหละถ้าเราคิดรอใช้ LTV เราต้องกู้เนี่ยก็รีบจัดการให้มันเสร็จน่าจะดีกว่าค่ะนะครับโอ้กินนี้พวกลักชัวรี่ต่างไม่มีนะแบบวิลล่าอย่างเงี้ยโอ้โหแบบร้อยล้านนี่นะมีต่างชาติเข้ามาแบบซื้ออีกใช่คนหนึ่งไร่จริงๆไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่เนาะจริงๆวิลล่าหนึ่งวิลล่าก็หนึ่งไร่สบายๆเออหนึ่งไร่มันอาจจะไปถึง300 ล้านอะไรเงี้ยหนึ่งไร่ต้องเท่าไหร่พี่200 ตารางวาพี่ใช่ไหมหนึ่งไร่อ่ะหนึ่งไร่400 ตารางวาโอ้โหใหญ่มากอ่ะเออไม่ถึงหรอกนะถามหน่อยพี่ AP เนี่ยปีหน้าเขาจะบู๊ไหมพี่เห็นแบบโหบู๊มา2-3 ปีแล้วพี่แบบจุดหนึ่งที่พี่มองเลยคือปีนี้เขาตั้งเป้านิวร้อนสูงมากนะ 75,000 ล้านแต่ลึกๆพี่เชื่อว่าอาจจะมีการปรับคือไปไม่ถึง 75,000 แต่การไปไม่ถึง 75,000 ไม่ได้เป็นประเด็นทำให้พรีเซลไปไม่ถึงนะคะเพราะว่าจริงต้องบอกว่าเวลาเขาลอนช์ออกมาของที่เขาขายมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์เทคอัพเรทหรือว่าเปอร์เซ็นต์ยอดขายอะว่ามันขายได้ดีขายได้มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นการเปิดโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเยอะๆบางทีไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเราเก็บบางโปรเจกต์ไว้ไปเปิดปีหน้าก็น่าจะดีกว่าแต่ถามพี่ก็ให้มองในมุมมองของ analyst ในฐานะที่ cover AP มาสัก15 ปีเนี่ยพี่คิดว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้เห็นตัวเลขถึง 75,000 นะคะแต่คิดว่าการเติบโตบนโกรทบนยอดขายบนพรีเซลต่างๆเนี่ยยังมีอยู่ค่ะอย่างนี้ถ้าแบบง่ายๆก็คือเล่นสักประมาณจบรอบประมาณสิ้นปีไหมพี่ประมาณนี้หรือว่าจะเอาเก็บเงินปันผลสิ้นปีไปด้วยเลยอย่างเงี้ยพี่ใช่การจะบอกว่า AP อ่ะเป็นบริษัทเดียวในกลุ่ม Property Residential เนาะที่ไม่มีการจ่ายปันผลระหว่างปีนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บงวดเดียวในช่วงต้นปีเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้ดูก็ตัวเงินปันผลเราเซซะว่าบวกลบสัก60 สตางค์ต่อหุ้นนะคะถ้าคิดเป็นยิวก็ยังก็ยังได้ดีอยู่ประมาณ 6% อะไรเงี้ยค่ะโดยประมาณนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ยังน่าสนใจอยู่ค่ะสำหรับในเชิงของการถือเก็บเพื่อเงินปันผลเพราะฉะนั้นรอบของการเล่นรอบนี้ก็อาจจะเป็นงบไตรมาส4แล้วก็ทิศทางผลประกอบการของปีนี้รวมไปถึงเงินปันผลก็น่าจะได้อีกสักช่วงนึงค่ะสุดท้ายที่พี่ถามมาแล้วเขาเลยพี่มัน
กระทบจำกัดเหมือนกันป่ะที่แบบดอกเบี้ยขึ้นอะไรนอ่ะาใตชั๋ว่วัตถุก่อสร้างใช่ขึ้นอย่างเงี้ยประมาณนี้กระทบเอพียังไงพี่ใช่กระทบตัวไหนนะกระทบแรงเหรอจำกัดไหมพี่อย่างแบบต้นทุนแรงงานวัสดุก่อสร้างขึ้นอย่างเงี้ยกระทบเอพีมากน้อยแค่ไหนหรือดอกเบี้ยปีหน้าแบบขึ้นอย่างเงี้ยพี่กระทบต่อดีมานด์ไหมอย่างเงี้ยพี่น็อตครับผมจริงๆต้องบอกว่าทอี่ืผม่านมาตัว cross margin เนาะไม่ได้ลงเลยค่ะอืมอืมลอืงมเวลา cross margin เขาเหวี่ยงเนี่ยเขาจะเหวี่ยงตาม product มากกว่าอืมแอต่ืวม่าพอมันไม่ใช่ต้องเรียกว่ามันไม่ใช่ P คูณ Q ขอองืมอืม production line อย่างธุรกิจอื่นๆแอต่ืว่มาอืมเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเขามี backlog จากปีก่อนๆมาโอ้ไม่ใช่ backlog พวกนี้ค่ะเขาก็จะเป็น backlog ที่มีต้นทุนต่ำนะคะเพอรืาะมฉะนอั้ืนมครับแล้วก็จะสามารถ forecast ได้ส่วนหนึ่งเลยว่าอืมตัวต้นทุนอยู่ในนี้เท่าไหร่เพอราืะฉมะนั้อนืมันมจะเห็นได้ว่า gross margin อยู่ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็รวมไปถึงโปรเจกต์ใหม่ๆที่พอเปิดมายอดขายดีการตอบรับดีการให้ส่วนลดน้อยกันขึ้นราคามันก็ตามมาเพราอะืฉะมนั้อนืก็มทําใหคร้ับ gross margin โดยรวมไม่ได้รับผลกระทบจากภาพรวมของตัวต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอืมถามพี่ว่าแล้วจากนี้ยังเห็นการปรับราคาบ้านเพิ่มขึ้นเยอะๆอย่างที่เคยเป็นมาตอน year to date มาไหมอาจจะไม่ขนาดนั้นอือมันอนืี้มเรอาืมมองเลยว่าครึ่งปีหลังเองเนี่ยหรือไปจนถึงต้นปีหน้าเนี่ยการปรับราคาขึ้นจะไม่ได้เห็นแบบ3-5%แล้วแต่ว่าอืมอืมันมเออืงมอาจจะมีการปรับแบบเล็กน้อยลดขนาดอืลมดอืมคอุืณมอืมลดวัตถุดิบลงลดคุณภาพลงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าดูแล้วโดย overall มันก็จะสามารถเมนเทน cross margin ได้พอสมควรอันโนอี้ในเคเชิง margin ครับสุดท้ายเลยพี่แอบถามหน่อยโปรดักต์ไหนมันมีมาร์จิ้นดีสุดเลยพี่คอนโดป่ะพี่จะได้ไปต่อไงได้เยอะๆไงแบบเฮ้ยมาร์จิ้นสคูองนๆโไดงต่อกดราคาหน่อยอย่างเงี้ยพี่คอนโดโดยเฉพาะ JV ค่ะจะเป็นคอนโดจะเป็นส่วนที่เป็นโปรดักที่มีมาร์จิ้นสูงค่ะอ๋อ JV คือแบบ JV ก็จะเป็นจอยแบบไซส์ใหญ่อโ๋ปอรขเจองกที่เป็นไซส์ใหญ่ๆส่วนใหญ่เป็นโปรเจกต์ JV ค่ะอ๋อก็จะเป็นโปรเจกที่มีมาร์จิ้นค่อนข้างสูงค่ะโอเคนะครับอืมจะได้เผื่อไปต่อพี่อืมไปต่อหน่อยคอิืดมเก็บค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกทุกอย่างวันนี้ไม่มีการลดราคาแล้วนะไอ้แบบลดราคาช่วงโควิดให้โปรโมชั่นเยอะๆไม่มีแล้วค่ะค่ะนะครับแต่ใครโอ้ถ้าใครได้ซื้อตอนโควิดนะโอ้โหราคาโอ้ถูกจริงพนี่อนตีผูกเลยตอนนั้นดอกเบี้ยก็ต่ำนะใคชะ่แอสใเชซ่ทก็ลดให้มีของให้เลือกก็เยอะค่ะผมเสียดายอิจฉาพี่น้องนะพี่น้องมีวิลล่า100 ล้านขายต่างชาติไงผมไม่มีพี่อิจฉามากเลยผมไม่มีไม่มีแอสเซทไปขโาอย้เลยพี่ครับโหไม่งั้นพี่ไม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วโอเคงั้นคขอบ่คะุณพี่น้องมากนะครับผมครับสวไัดสดี้ครับพี่ครดัีบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะก็เป็นตัวAP นะครับที่เราก็มาดูข้อมูลนะครับในเชิงพื้นฐานนะครับกับพี่น็อตนะครับคือแลนเฮาส์ก็พูดไปแล้วนะวันนี้เลยก็เลยเอา AP มาพูดอ่ะนะครับก็คือ Q3 เนี่ยถ้า Q1Q อาจจะซอฟต์อย่างที่พี่น็อตบอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเยนเยียเนี่ยก็เติบโตดีอยู่แล้วแล้วก็Q ที่ดีก็จะเป็น Q4 นะครับโดยเฉพาะแบบถ้า LTV ไม่ต่อเนี่ยก็จะเห็นยอดโอนรับผู้รายได้เข้ามาเยอะเลยนะครับ AP ก็โอ้โปรเจกต์ร้อนเยอะอยู่แล้วอะนะครับนั้นตัวในส่วนของการโอนก็มีคอนโดที่หนึ่งด้วยนะครับที่จะโอนเข้ามาในไตรมาส4ก็น่าช่วยหนุนตัวภาพผลการดำเนินงานแล้วก็ลุ้นไปถึงตอนที่จ่ายปันผลเลยเพราะนั้นจากเนี้ยก็ถือไปสักเอาสักปันผลช่วงแบบมีนาเมษาด้วยนะครับหรือถ้ามันขึ้นมาจนคุ้มแล้วก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะนะครับแล้วจะสะดวกแต่จากเนี้ยก็น่าจะเป็นทามมิ่งที่ดีครั้งหนึ่งเพราะว่า property มันแบบลงมาเยอะนะลงตามตลาดแหละแต่ว่าภาพรวมมันก็ยังดีนะเพราะนั้นตัวเด่นๆเนี่ยก็ลองจัดดูแล้วกัน Land and House AP เนี่ยก็ลองดูนะครับมันเบรกไอตัวเส้นดาวเทนไลน์ขึ้นมาแล้วด้วยนะครับก็ไม่น่าจะลงมาต่ำกว่านะน่าจะแบบยืนได้นะหรือว่าสักกรอบล่างของเส้นอัพเทนไลน์ก็อยู่ในโซนมาสัก9รับก็9.9 10 บาทได้นะครับต่ำกว่า9.65คัทลอสด้านบนก็มีสัก10.6ถึงใกล้ๆประมาณ11 บาทเนี่ยก็สามารถที่จะลุ้นได้นะครับก็ลองดูแล้วกันสำหรับตัว AP นะครับตอนนี้ก็เหมือนเซนติเมนต์มานะปกตินะครับอ่ะจัดไปฟันฟันชึ้งชึ้งชึ้งนะฮะAP นะครับ
ก็ซื้อถึงแหละ10 บาท9.9อ่ะซื้อไปเถอะนะครับต่ำกว่า9.65คัตลอสด้านบนก็10.6ใกล้ๆ11 บาทนะครับ Q4 จะเด่น Q3 อาจจะซอฟหน่อย Q1 คิดว่า Q2 มันดีมากเลยนะครับQ3 แต่ถ้าเย็บเตียงยาดีอยู่ละนะครับแล้วรุ่น Q4 ที่ก็น่าจะเป็นปีเป็นไตรมาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัว AP นะครับราคาลงมาเยอะก็เป็นโอกาสในการซื้อกลับนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับฟังชมกันพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ